มึงสองคนไปเข้าห้องน้ำทำไมไปนานจังวะถ้าแค่ฉี่ปกติเนี่ยไม่เกิน10นาทีก็กลับมาแล้วปะแต่นี่พวกมึงหายไปครึ่งชั่วโมงก็อีเวดิเมาอ้วกแตกไอ้สัตว์เป็นภาระกูอีกทำไมสงสารกูอีกกูก็แค่สงสัยเฉยๆอ่ะพวกมึงหายไปนานขนาดนั้นนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้สิหมายความว่าไงอะไรมากกว่านี้หมายถึงอะไรหรอโจเราก็แค่คิดเฉยๆอ่ะจริงๆถ้าแพมมีอะไรสงสัยในใจแพมถามแทนไทยน่าจะดีกว่านะเออนั่นแหละกูกับไอเวอ่ะเจอทีมก็แค่ในห้องน้ำก็แค่นั้นเล่ากูหมดแล้ววะมีใครฝากกูเติมมั่งฝากได้มาดิมาของรังความรักได้ไหมล่ะมันจะไปดีได้ยังไงวะซื้อกินเห็นปะล่ะโอเคไอ้แทนอ่ะเล่ามึงมึงขยับไปหน่อยดิมึงพี่แกะมึงไปนั่งกูหน่อยเออน่าจะของพวกมึงวะซื้อกองซื้อกินก็พูดถึงความรักของคุณมายเขาดิมึงเคยมีแฟนปะล่ะไม่ใช่ปะใช่ก็ไม่กูไม่เคยเห็นเลยก็จะซื้อกินกับกูมึงดูดิพูดแย่กูเข้านั้นนะ
ชี่ยโอ๊ยนายสองคนเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยร้านอยู่กันนะเวกัสพิมพ์อย่าบอกนี่กับแพนนะพิมพ์ขอร้องพิมพ์ก็แพนเขาเสียใจอ่ะเรื่องแบบเนี้ยจะมาขอกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนมันก็เรื่องปกติปะวะก็แค่เซ็กทำไมถึงต้องทำเรื่องใหญ่ด้วยพิมพ์ฉันพิมพ์ไม่ได้บอกหนีว่าเป็นเรื่องใหญ่นายก็โตขึ้นแล้วนะเวกัสแล้วเธออยากได้อะไรเอาเท่าไหร่บอกได้เลยนะเชื่อเหรอฉันขอร้องนะอย่าบอกแพมนะขอร้องแทนมึงออกไปก่อนป่ะเดี๋ยวกูคุยเองมึงดูหน้าของมึงแต่ละคนดิรูปนี้อยู่กับมึงยังไงอ่ะก็กูบอกพวกมึงแล้วไงไหวพูดความจริงอ่ะจะโกหกกันทำไมวะกันแน่และรูปอะไรหมายถึงอะไรอ่ะนั่นดิวายโจมึงอย่าทำให้กลัวดิวะThank you.
พาใครมาวะกูว่าให้แพมเป็นคนแนะนำสองคนนี้ดีกว่าไหมน่าจะรู้จักกันดีนะใครอะคะทำไมไอ้โจบอกว่าเธอรู้จักไม่รู้สิแทนทำจะไปรู้จักได้ไงอะก็ดูแต่งตัวดิสกปรกแพไม่รู้จักหรอกนี่มึงพาใครมาอีกวะห้าสี่3 2 1 0ก็เมื่อคืนพวกผมหาพี่แพมเองครับพี่แพมเป็นพี่คนละพ่อของเราจริงๆพี่แพมได้เราสองคนกลับบ้านไปแล้วแต่เรายังอยากดูบ้านหลังนี้และแอบเข้าไปด้านหลังบ้านแล้วผมก็เห็นพี่ผู้ชายสองคนนี้เดินเข้าไปในห้องมืดสักพักมีพี่ผู้หญิงคนเดินตามเข้าไปฟ้าก็ไม่ค่อยได้ยินนะว่าคุยอะไรกันแต่ก็เห็นพี่ผู้ชายคนนี้เดินออกมาก่อนแล้วก็มีเสียงคนทะเลาะกันดังออกมาจากในห้องพี่ผู้ชายคนที่ออกไปเมื่อกี้ก็รีบวิ่งกลับเข้ามาแต่พอผ่านไปไม่กี่นาทีเราเห็นพี่แพมเดินตามเข้าไปในห้องแล้วอยู่ๆเสียงก็เงียบไปสักพักพี่ผู้ชายสองคนอุ้มพี่ผู้หญิงออกมาพร้อมกับพี่แพมที่ถือรองเท้าออกมาด้วยเราสองคนตกใจมากว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยคิดที่จะกลับบ้านแต่ก็ตัดสินใจกันว่าจะเข้าไปในบ้านต
ขอโทษนะแทนที่แทนไม่ได้บอกเรื่องนี้ก่อนอะคือสองคนนี้เป็นน้องคนละพ่อกับแพมเองอะแพมขอโทษแต่แพมไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเรื่องนี้จริงๆนะแพมกลัวถ้าแทนรู้แทนจะเกลียดแพมแล้วไม่รักแพมเหมือนเดิมอ่ะเราเลิกกันเดี๋ยวมึงจะรีบไปไหนอ่ะสรุปแล้วเมื่อคืนมึงสองคนทำไรพิมพ์มันเรื่องเหี้ยอะไรกันวะได้ไงแพมไม่ทายผัวเก่าเลยเหรอไม่ดิหรือจะต้องบอกว่าผัวคนปัจจุบันกูให้โอกาสพวกมึงอีกแค่ครั้งเดียวนะมึงเล่าความจริงมาว่าเมื่อคืนพวกมึงทำไรเพิ่มกูเป็นผัวอีแพมมันหลอกพวกมึงว่ามันรวยแต่ที่จริงอ่ะมันเป็นเมียกูแล้วก็มีลูกกับกูอีกคนนึงแล้วของมึงเนี่ยพวกมึงพูดความจริงปะวะกล้าทานป่ะมึงกับกูอ่ะก็ล้างไม่ต่างกันหรอกโอ้ยกูง่วงไปหมดแล้วนะเอาเป็นว่าใครก็ได้เล่าให้กูฟังทีได้ป่ะวันนี้แม่งเรื่องเหี้ยอะไรกันวะ
ก็ได้งั้นเรามาจบเรื่องนี้กันเดี๋ยวกูจะเล่าความจริงทุกอย่างให้พวกมึงฟังเองก็เมื่อคืนตอนที่กูอยู่กับไอ้แทนอยู่ๆพิมพ์ก็เข้ามาหาพวกกูกูกลัวมากเลยเว้ยว่าพิมพ์อ่ะจะเอาเรื่องเนี้ยไปบอกทุกคน